เจ้านี่แม่นอนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ว่ามีการวางสายไฟปรับปรุงไฟยังทางคือว่าอยู่สองขางทางนี่แม่นจะมีวัตถุบอลเหรอท่านผู้ชมอันนี้แม่นขอไปหอพิพิธภัณฑ์ของเพิ่นกำลังมีการก่อสร้างจากสำหรับหอพิพิธภัณฑ์สุภานุวงศ์เพิ่นก็เปิดรับแขกวันอังคารหาวันอาทิตย์วันจันทร์ปิดเด้อตอนเช้าแม่น 8:00 น. เช้าหา 12:00 น. ตอนบ่าย 13:00 น. หา 14:00 น. เอาล่ะสำหรับเป็นใครที่สนใจอยากมาเอาเยี่ยมส้มก็ไปตามโมงนี่เด้อนี่ว่างแล้วนี่นะว่างซ้ายว่างพอล่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันใหม่อีกจุดใหมตอนนี้เขาก็หอดที่เขตบานพ่นไส้อยู่ที่บานพ่นไส้แล้วราคาอีกว่าพ่อทรายแมตก่อจะหอดซีแยกไฟแดงพ่นไส้ซึ่งว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าสำคัญเพราะว่าจะมีเส้นทางไปแรงท่องเที่ยวนั่นก็คือตัดผ่านหลายเส้นทางเหมือนกันว่าจะเป็นเส้นทางไปทางน้องบอนเส้นทางไปทางอาเซียนสอดใส่ทางซีบุญเฮืองหรือว่าซื้อไปก็ไปเจอประตูใส่ก็ที่ว่าจุดเขตนี่ก็สว่างสวัยเช่นกันถ้าสำเร็จจุดเขตนี่ก็มีบริษัทหางหานหลายโดยเฉพาะแม่นอยู่ข้างเป็นขั้วมือนี่มีธนาคาร
เจ้าท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็มาอยู่อีกที่จุดหนึ่งนั่นก็คือจุดอยู่ที่พลไส้ซึ่งว่ามี FC ท่านหนึ่งเพิ่นอยากให้กี่หน่อยมารีวิวเบิ่งบ้านพลไส้ในปัจจุบันนี้เป็นอะไรแล้วเอาก็ถือเอาโอกาสตอนนี้เลยเนาะถือเอาโอกาสที่มารีวิวโครงการก่อสร้างไฟยังทางให้สว่างอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เก่าอยู่จุดเขตนี่ก็แม่นอีกจุดเขตนึงอยู่ที่บ้านพลไส้ซึ่งว่าเป็นจุดเขตที่มีการนอนในโครงการเฮ็ดไฟยังทางนั่นเองท่านผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวสิเอาภาพบรรยากาศโดยร่วมให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแล้วตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ต่อหน้าโครงการก่อสร้างช้อปปิ้งมอลล์แต่ก็หลายปีแล้วแหละป่านนี้ยังบ่ทันเกิดแต่จุดแห่งนี้เองที่หน่อยก็เคยได้มีเป็นเฮ็ดเป็นพนักงานของเพิ่นเทื่อนึงแต่ว่าบ่ฮู้หลายสาเหตุปัจจัยที่ว่าโครงการได้ยุติสงัดไปเอาล่ะตอนนี้ก็แม่นมีการว่างแล้วนี่นะพุทธทองระบายแล้วก็ว่างทอสายไฟท่านผู้ชมสายไฟโดยเฉพาะเป็นเสาไฟเนื่องทางนี่เป็นอันนั้นนะเพิ่นได้ใส่เพิ่นจะใส่เป็นดอกไฟทีดอกไฟสูงตัวใหญ่หั่นน่ะซึ่งว่าอยู่ทั้งเป็นดอกให้ความสว่างแม่นมีอยู่9ดอกถึง9ดอกด้วยกันตามที่ว่าได้สอบถามนําไอ้น้องกรรมกรที่เขาเจ้าเฮ็ดเรียกอยู่จุดเขตวงเวียน450ปีน่ะเห็นว่าถ้าว่าเป็นตามแบบนั้นแท้ความสว่างสวยนี่ก็โอ้โธ่เนาะบ่แม่นธรรมดาเด้แล้วนั่นน่ะที่กี่หน่อยเว้าว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขึ้นมาก็ไล่ฮอด 70-80% ได้ตี้อันใดแต่ว่าต่อไปก็เพิ่นบ่สร้างกระบูว่าเป็นหย่อนหยังเด้อคือว่าแต่เส้นนี้จนฮอดประตูไส้แต่จนฮอดถนนด่านสร้างเชิงว่าสุดก่อนกี่หน่อยเองก็เคยได้มาถ่ายคลิปอยู่ที่จุดแห่งนั้นละอันนี้มันจุดใหม่ฉะนั้นกี่หน่อยจะบ่ไปฮอดพุ่นก็ถือได้ว่าจากนี้ไปก็จนฮอดประตูไส้ก็สรุปความแล้วก็มีแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองใหญ่นครหลวงเวียงจันทน์แม้นว่าจะมีจะถือว่างระบบสายไฟเอาสายไฟลงดินแล้วก็เพิ่มความสว่างสวัยให้พุ่งเฮืองหั่นล่ะโอเคเอาใจช่วยเด้อให้ประเทศชาติบ้านเฮางามเดี๋ยวเฮาไปอีกจุดใหม่ตอนนี้เขาก็จะไปที่เขตพ่นไส้แถวสีแยกไฟแดงพ่นไส้เอิ่งว่าจุดเขตนั่นเป็นอะไรแล้วก็สางหดซะแล้วเบิ่งตามตัวจริงก็เห็นว่ามีการก่อสร้างกันอย่างคุ้นเคียวตอนนี้ก็สิได้อยู่ประมาณ 45-50% ตามการรายงานข่าวโหงเยียนสินไส้ซึ่งว่าออกจากนี้ไปกับบ่พ่อเท่าใดแมตต์ก็ฮอดทีมต่อหน้าประตูไส้ต่อไปตอนนี้เฮาก็สิพาไปเบิ่งอยู่แถวจุดเขตน้องบอนซึ่งว่าเพิ่นก็ได้มีการว่างระบบสายไฟเส้นเดียวกันว่าเป็นอะไรแล้วอยากในคลิปต่อไปก็จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งที่เพิ่นเอาดอกไฟใส่ถือว่าเป็น EP ต่อไปซึ่งว่าตอนนี้ฮอกก็จะเดียวเบิ่งขั้วมือซึ่งว่าเป็นถนนที่ตัดใหม่เช่นกันที่ว่าพระเสียมจอดจากถนนไก่สวนพรหมวิหารไปสอดใส่ที่ถนนน้องบอน
บนแหละแถวตึกโคราวแถวตึกธนาคารอินโดไชน่าแบงก์ตอนนี้เขาก็จะเดียวใส่สินเก่าสินเคยแต่เขาเดียวมันคว้ามือก็จะออกไปทางประตูใส่คือเก่าแต่ว่าเขาก็จะเดียวใส่มือเพื่อว่าเมื่อเบิ้งอยู่แถวเขตจุดนี้ว่าเป็นอะไรแล้วก็สางหอดสันได้แล้วจากอยู่สองขางข้างว่าจะเป็นเบื้องสายมือคว้ามือต่างๆในเพนกอมีการถือท้อนสิ่งกีดขวางแล้วก็คุดเป็นหองวางสายไฟสำเร็จเสร็จสิ้นยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือมีเพียงแต่เอาเสาไฟมาใส่แล้วก็ตกแต่งให้มันงามกลับขึ้นสู่สภาพเดิมหรือว่างามกว่าเก่าหลังที่เห็นอยู่ที่เหนือขวามือนี่ก็มีการว่างทอสายไฟเสียดายเทวาบ่ได้ย่างถ่ายคลิปวิดีโอเนื่องจากว่ามันเวลาจะแก่ยาวหลายฉะนั้นได้ขออนุญาตขับรถเอาเอาละต้องขอขอบใจในการรับส้มแล้วก็จะมาเจอกันอีกใน EP ต่อไปซึ่งว่ากินหน่อย15ท่านผู้ส้มไปเบิ่งเข้าใส่ดอกไฟขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe สบายดี